าสู่รายการเมาท์มอยไปกับขวัญจิราซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วนะคะว่า EP 3ของเราในวันนี้โอ้โหแขกรับเชิญเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเห็นว่านะคะขวัญจิราหน้าแน่นขนาดนี้ยังสวยนะคะไม่ได้ครึ่งหนึ่งของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแพรปฏิตาสันติวิทย์ค่ะรองนะคะรองอันดับ4นางสาวไทยประจำปี2563และมิสไทม์ไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะแพรคือตื่นเต้นจริงๆคือบอกก่อนว่าเห็นแพลเนี่ยวันนี้คือมีแบบออร่าสวยมากๆเลยแพลอาจจะแบบว่าชิลด้วยแหละเพราะว่าเพิ่งย้ายบอกทุกคนก่อนเพิ่งย้ายมาอยู่ปานบุรีนะคะหนีกรุงเทพหนีความแบบวุ่นวายแล้วก็หนีภัยโควิดมาอยู่ที่นี่นะคะก็ผิวแทนขึ้นด้วยตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนสีผมเพราะว่าเราแค่อยากจะได้ฟีลแบบอยู่ริมทะเลเป็นสาวแบบสาวชาวเลอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบดูเข้ากับแพรมากเลยนะแบบสีผมสีนี้เนาะกับผิวแทนมีความเป็นลุคแบบมีความลุคครึ่งนิดนึงมีความคมถือว่าปังอยู่นะผมสีนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปประกวดก็ไม่ใช่ลุคนี้หรอกอันนี้คือจริงๆทำก่อนที่จะแบบว่าได้รับตำแหน่งเฮ้ยแพรเนี่ยเคยเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินระดับโลกเลยก็ว่าได้คือสายการบินอิมิเรตเนาะถามนิดนึงว่าสำหรับแพลแล้วรู้ทางในการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเกิดจากอะไรแพลได้แบบมีการไปเรียนเทรนไปเทรนหรือเปล่าหรือแพลมีการเตรียมตัวหนักขนาดไหนอะไรยังไงบ้างคะในการเป็นแอร์โฮสเตสโอเคเริ่มความคิดแรกที่อยากเป็นแอร์น่าจะมาจากตอนเด็กๆเลยตอนที่แบบว่าเราเรียนในคลาสเรียนภาษาอังกฤษแล้วเขาถามว่า what would you like to be in the future อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นก็คือมีไม่ได้เยอะอะตัวเลือกที่เป็นแบบอาชีพหลักๆนะตอนนั้น nurse doctor อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเราก็กลับบ้านทำกันบ้านหาแม่โตไปทำเป็นอะไรดีอะคือนะตอนนั้นก็ยังอยู่ประถมการที่เราไม่ว่าเราจะตอบอะไรมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะดำเนินเส้นทางนั้นถูกไหมแต่ว่าแม่ก็บอกว่าตอบไปสิว่าเป็น flight attendant ไปเป็นแอร์แม่อยากเป็นนะแค่ว่าณตอนที่แม่อายุเท่าเราหมายถึงว่าเป็นช่วงวัยแบบหางานสายการบินไม่ได้เยอะโอกาสไม่ได้เยอะถูกไหมคอนเนคชันก็ไม่ได้เยอะแล้วมันเลยไม่ได้เป็นโอกาสของทุกคนไม่เหมือนปัจจุบันนี้เอางี้พูดถึงก่อนโควิดละกันเพราะตอนนี้โควิดเนาะการบินก็แย่หรือว่าไม่มีการรับสมัครพนักงานแต่ว่าสายการบินในปัจจุบันมีเยอะมากแล้วก็มีตัวเลือกให้เรามากมายทำให้เหมือนกับเขาเป็นความฝันของแม่แหละที่อยากเป็นแอร์แต่เขาไม่ได้ทำทีนี้พอมาถึงเราอ่ะเหมือนเราก็ไม่ได้เป็นการแบกความฝันแม่นะแต่ว่าเหมือนแม่เป็นคนใส่ไอเดียนั้นให้เรามาตลอดจนเลือกเรียนเอกภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะอยากเป็นแอร์แต่ว่าเลือกเรียนเอกภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นวิชาที่ชอบที่สุดเป็นวิชาที่ทำได้ดีกว่าคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทางภาษาอังกฤษแล้วปรากฏว่ามันก็ไปๆมาๆต่อยอดความมั่นใจกิจกรรมที่เราเคยทำความเป็นผู้นำหลายๆอย่างมันพาเราไปทางแอร์โฮสเตสได้และจริงๆอะอยากเป็นแอร์ในประเทศไทยไม่อยากไปแบบอินเตอร์เพราะว่าไม่อยากจากบ้านเราอย่างที่บอกไม่เคยอยู่หอด้วยอยู่บ้านมาตลอดนอนบ้านทุกคืนไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตและแม่มองว่าแบบถ้าเรามีศักยภาพที่จะโกอินเตอร์ได้เราจะได้ไปกอบโกยความรู้และประสบการณ์ชีวิตมากมายก่อนที่เราจะกลับมาเมืองไทยอาจจะทำแค่3ปี5ปีก็ได้หรือจะอยู่จนเกษียณก็ได้แม่ไม่ได้บังคับแต่แม่อยากให้ลองถ้ามันมีโอกาสเข้ามาใช่ซึ่งก็สมัครเอมิเรตส์ครั้งแรกแม่บังคับสมัครรอบกรุงเทพซึ่งหน้าผมไม่ได้สนใจเลยว่าเสื้อผ้าหน้าผมเขาแต่งยังไงตอนนั้นยังไม่เริ่มสมัครแอร์ด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ตกรอบแรกที่กรุงเทพรอบนั้น 2,000 กว่าคนอะและเราที่ไม่ได้เตรียมตัวใช่เราไม่เตรียมตัวอะไรเลยไม่มีทางที่จะผ่านรอบแรกได้มันไม่มีคำว่าฟลุ๊ก
ทีนี้แม่บอกว่าตอนนั้นเราเป็นGirl Staffอยู่ที่แอร์เอเชียแม่บอกไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเขามีรับสมัครที่เมืองอิโปประเทศมาเลเซียซื้อตั๋วเครื่องบินได้เลยแม่โอ้แม่รู้หมดว่าสายการบินไหนรับสมัครที่ไหนเมื่อไหร่บ้างช่วงนั้นย้อนไปก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาปี2015ค่ะเออช่วงที่แบบรับปริญญาพอดีเพราะว่าเรียนจบเดือนพฤษภาคม2015ซึ่งแม่ก็บอกว่าเพราะเราเป็น Girl Staff ใช่ไหมเราสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้ราคาถูกแล้วก็เป็นราคา Fixed Rate ของพนักงานตอนนั้นก็เลยซื้อตั๋วไปกับ 2,500 บาทกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์และแม่ก็คือดูแลเรื่องของรถเช่ารวมไปถึงค่าเช่าโรงแรมแต่ละวันแต่ละวันเพราะว่าขั้นตอนการรับสมัครทั้งหมดมันประมาณ3วันมีรอบแรกรอบ2รอบ3อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเห็นว่าเฮ้ยเราต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินเองแล้วอะเราไปแบบมั่วๆซั่วๆเหมือนรอบกรุงเทพไม่ได้แล้วที่เสื้อผ้าหน้าผมคือจะบอกว่าเราแบบแต่งหน้าบล็อกตาดำติดขนตาปลอมแล้วก็แบบแสกกลางมัดผมหางม้าแล้วตอนวันนั้นอะเสื้อเชิ้ตที่ใส่ไปสมัครแอร์เป็นเสื้อที่เอามาจากตู้แม่ซึ่งใส่ไม่พอดีตัวด้วยคือเอาจริงคือไม่ได้สนใจคือแม่แค่บังคับให้ไปก็ไปก็ถือว่าฉันก็ไปของฉันแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่เราไม่ได้ใส่ความพยายามไม่ได้ใส่ความไม่มีความใส่ใจไม่มีการทำการบ้านอะไรเลยทีนี้พอรู้ว่าต้องเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินเองแล้วต้องไปสมัครจริงๆอ่ะรอบนั้นเลยรู้สึกว่าอ่ะเอาให้มันเต็มที่ถ้าไม่ได้จะได้แม่จะได้เลิกพูดสักทีแล้วแม่ก็จะได้แบบเห็นว่าเราทำเต็มที่แล้วซึ่งตอนนั้นน่ะก็คือต้องดูวิดีโอคลิปใน YouTube การแต่งหน้าทำผมสมัครแอร์เลือกซื้อชุดไปซื้อชุดใหม่เลยนะแต่ซื้อที่ยูเนียนไม่ได้แพงก็คือแบบเสื้อเบเซอร์เสื้อเชิ้ตกระโปรงอะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะทำเป็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือขั้นตอนต่างๆคือเราอ่านจนรู้เลยว่ารอบไหนเขาจะถามประมาณไหนบ้างเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใน Facebook เนี่ยเขามีการเขียนรีวิวมีคนที่ได้งานแล้วได้เป็นแอร์แล้วเนี่ยมาเล่าประสบการณ์ว่าเขาโดนคำถามแบบไหนบ้างควรจะตอบในทิศทางไหนเขาไม่ได้บอกคำตอบที่ถูกนะแต่ว่าเขาเหมือนไกด์ให้ก็คงก็คือเราไม่ได้ไปเรียนเทรนไม่ได้ไปลงคลาสแบบสอนการเป็นแอร์แต่ว่าเราก็ใช้วิธีอ่านเอานั่นแหละก็ฝึกถามตอบกับแม่ก็จะแบบว่าคนพูดแบบนั้นสิแบบไม่น่าพูดประโยคนี้เปลี่ยนแต่ว่าคือคำตอบมันเป็นคำตอบเราแต่เดิมเพียงแต่ว่าคำพูดที่มันไม่เหมาะสมหรือแม่มองว่าเอาอันนี้พูดแบบนี้ดีกว่าเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้เราแม่เป็นคอมเมนเตเตอร์ซึ่ง practice makes perfect จริงๆกับทุกเรื่องจริงนะคะก็คือฝึกกับแม่แบบเปิดแบบเปิดสมุดก่อนแม่ถามเราก็อ่านคำตอบที่เราเขียนไว้แล้วก็ปิดสมุดแล้วเวลาเราปิดสมุดเนี่ยคำตอบที่เราพูดมันจะไม่เหมือนที่เราเขียนไว้เป๊ะแต่ว่าอย่างน้อยเราไม่ออกนอกกรอบไงเราไม่ออกทะเลอ่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคำตอบคำถามเนี้ยเราจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะเวลาไปคำถามเรื่องเวลาสัมภาษณ์แอร์เนี่ยเขาจะอยากถามเรื่องประสบการณ์การทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานในสายการบินอยู่แล้วหรือว่าทำงานในสายงานบริการเขาจะถามเรื่องแบบเจอผู้เจอลูกค้าแย่ๆไหนเล่าให้ฟังซิเป็นยังไงและดีลกับมันยังไงมีเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหมเคยมีปัญหากับหัวหน้าไหมหรือว่ามีกฎของบริษัทอะไรที่เราไม่ชอบไหมแล้วเราทำยังไงกับมันเราได้บอกหัวหน้าไหมแล้วหัวหน้าเขาทำงานต่อยังไงเพราะว่าการไปอยู่เอเมอร์สเนี่ยเป็นบริษัทนานาชาติมันต้องมีคอนฟลิกต์เรื่องของ culture การกระทำของเพื่อนร่วมงานบางชาติเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันถือว่าหยาบคายมากในบ้านฉันเช่นการใช้เท้าชี้นู่นชี้นี่เหนือปะเรื่องเล็กน้อยที่เราสึกแบบไม่ได้เลยแต่ว่าพอไปอยู่นู่นคือใครๆก็ทำแล้วเราต้องลดทิฐิลงอ่ะเราต้องเข้าใจมากขึ้นใช่ใช่ดังนั้นมันเลยมีคำถามประมาณว่าเรามีคอนฟลิกต์กับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยกดบริษัทเราทำยังไงเราเก็บเงียบไหมหรือเรากล้าที่จะพูดออกมาเพราะว่าการทำงานกับคนต่างชาติอ่ะเราต้องถือสาเขาให้น้อยลงแล้วเราต้องพูดแบบ speak up มากขึ้นพอเขาเจอคนแตกต่างเราต้องบอกใช่แล้วเราต้องพูดในความแบบมาชัวร์ด้วยไม่ใช่แบบไม่เหตุผลแล้วโมโหตีโพยตีพายหลายๆอย่างก็คือทำให้รอบที่ไปที่อีโปมาเลเซียเนี่ยนะคะก็ไปได้งานที่รอบนั้นเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมแบบเป็นรอบมากถือว่าครั้งแรกเนี่ยแพลวไม่ได้เตรียมตัวเนาะแต่ว่าครั้งที่2เห็นได้เลยว่าคือนอกเหนือจากแพลวแล้วแรงซัพพอร์ตจากทางครอบครัวสำคัญมากเลยนะเพราะว่าบางทีแบบ
การที่คุณแม่เขาแบบพาไปนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเห็นอะไรในตัวแพรวแล้วแหละแต่เขาก็คงแบบไม่ได้บังคับอะเนาะแต่เขาก็พยายามที่จะช่วยในการ practice make perfect อย่างที่แพรวได้บอกแพรวถามนิดนึงว่าตอนที่แพรวแบบเป็นแอร์อะแพรวไปเที่ยวเขาเรียกว่าไงไปทำงานแวะ landing ทั้งหมดกี่ประเทศแพรวได้นับมาโอ้โหถ้านับประเทศเหรอน่าจะประมาณเคยนับ40กว่าสี่สิบกว่าประเทศแล้วก็เคยไปทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกาเพราะว่าเราไม่บินไปนอกนั้นก็ไปหมดแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออสเตรเลียยุโรปเอเชียเล่าให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าพอแลนด์ปั๊บหลังจากนั้นแพลต้องสามารถเที่ยวได้หรือเปล่าหรือทำกิจกรรมอะไรได้บ้างระหว่างที่จะบินในไฟล์ถัดไปโอเคก็บอกก่อนเลยว่าก่อนบินเนี่ยสมมติว่าไฟล์8โมงลูกเรือจะต้องมาเช็คอินไฟล์2ชั่วโมงล่วงหน้าก็คือ6โมงเช้า6โมงเช้าแต่กว่าที่เราจะมาถึงเราต้องเผื่อเวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีและเผื่อเวลาแต่งหน้าทำผม2ชั่วโมงหมายความว่าไฟล์8โมงเราตื่นประมาณแบบตีสามครึ่งตีสี่วิเช้ามากแสดงว่าการนอน6โมงใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินเอเมิร์สและสนามบินดูไบไม่มีปิดทำการคือมันโอเปเรตตลอด24ชั่วโมงทำให้ไฟลท์ที่บินเนี่ยมีไฟลท์ตลอดทั้งวันทั้งคืนดังนั้นคนที่เป็นแอร์โดยเฉพาะสายการบินอินเตอร์เนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องสามารถที่จะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ต้องตื่นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราทำงานไม่ใช่เวลาเดิมทุกๆวันทีนี้ระยะเวลาที่เราจะมีเลย์โอเวอร์เนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่24ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงนี่เป็นเหมือนสแตนดาร์ดเลยแหละบางไฟต่ำกว่า24ชั่วโมงแล้วก็บางไฟก็คือ36ชั่วโมง72ชั่วโมงแล้วแต่แล้วก็นั่นแหละเขาก็จะบอกเราว่าอ่ะวันพรุ่งนี้เช็คเอาท์กี่โมงตรวจเอกสารกี่โมงแล้วลดออกกี่โมงเราต้องมาให้ทันหลังจากนั้นปุ๊บฟรีก็คือในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่ประเทศนั้นๆอ่ะที่สายการบินที่เอมิเรตส์นะเขาจะไม่มีการบังคับว่าลูกเรือทุกคนจะต้องมาแฮงเอาท์ด้วยกันจะต้องมากินข้าวด้วยกันจะต้องแต่งตัวยังไงในการออกไปข้างนอกคือเขาไม่สตริกอะไรเลยไม่สตริกอะไรเลยตราบใดที่ยูมีชีวิตรอดกลับมาพรุ่งนี้กลับมาเพื่อมาทำงานใช่โดยที่ไม่เมาไม่มีแบบอิทธิพลของแบบว่าแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรทั้งนั้นก็คือค่อนข้างปล่อยค่ะถามนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าอย่างช่วงที่สามารถบินได้แล้วก็สามารถไปเลย์โอเวอร์ในประเทศต่างๆที่เราไปแลนดิ้งไปแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงนี้ค่ะในช่วงโควิดสายการบินเราทราบอยู่แล้วว่าส่งผลกระทบแน่นอนแล้วอย่างเพื่อนๆแพรวที่ยังเป็นแอร์โฮสเตสอยู่เขามีผลกระทบอะไรในการทำงานของเขาบ้างคะก็ตัวแพรวเนาะเราออกมา3ปีแล้วแต่เท่าที่เราคุยกับเพื่อนเราไม่ได้อัปเดตจนถึงแบบไม่ได้อัปเดตล่าสุดเราไม่รู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนหรือยังนะแต่ว่าเท่าที่เข้าใจเนี่ยช่วงโควิดก็คือเขาจะมีการเขาเรียกจำกัดไฟบินไฟบินน้อยลงก่อนหน้านี้ก็มีการแบบว่าไม่มีเลย์โอเวอร์ด้วยนะต่อให้บินไฟท์ที่มันเคยเลย์โอเวอร์เช่นไปลอนดอนเกือบ8ชั่วโมงก็ต้องบินกลับแต่เหมือนจะมีลูกเรือ2เซตเซตหนึ่งบินขาไปเซตหนึ่งบินขากลับแล้วก็พักผ่อนบนเครื่องเอาแต่ว่าที่เขาจะที่หลังจากนั้นเหมือนเห็นว่ามีการเลย์โอเวอร์แล้วแต่ว่าออกจากโรงแรมไม่ได้ออกแม้กระทั่งลงไปทานเบรคฟาสต์ลงไปฟิตเนสก็ไม่ได้ด้วยนะคือต้องอยู่แต่ในห้องพักโรงแรมเราแล้วก็สั่งรูมเซอร์วิสห้ามออกคีย์การ์ดของโรงแรมก็คือเป็นคีย์การ์ดที่ถูกแบบเซตมาให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่เช็คอินเข้าห้องถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วกลับมาใช้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเราต้องลงไปขอคีย์การ์ดใหม่เขาก็จะมีการรีพอร์ตแล้วก็มีคนตรวจสอบทุกชั้นเลยว่าไม่มีใครออกมาจากห้องอะไรแบบเนี้ยเป็นการคอนโทรลเขาเรียกว่าเป็นการสร้างเซฟตี้ที่ดีเพราะว่าการที่ออกไปเราก็ไม่รู้อะเนาะว่าแอร์แต่ละคนจะไปเจออะไรเกิดถ้าเกิดติดมาแล้วขึ้นมาบนเครื่องก็ต้องเจอผู้โดยสารเยอะแยะก็ถือว่าอันนี้คือมุมมองของสายการบินแล้วก็ผู้โดยสารก็รู้สึกปลอดภัยด้วยที่รู้ว่าลูกเรือเนี่ยก็คือมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรมีการเหมือนกับเซลฟ์ควอรันทีนด้วยแหละเวลาที่เราไปเลย์โอเวอร์แต่ว่าเนี่ยพูดถึงสุขภาพจิตสุขภาพใจของลูกเรือเองเนี่ยก็ค่อนข้างแย่เพื่อหลายคนไม่ได้กลับบ้านมาสักพักแล้วแล้วก็เวลาเขาไปมากรุงเทพอย่างเงี้ยก็เจอญาติไม่ได้จากที่เคยกลับบ้านบินมากรุงเทพกลับบ้านหาครอบครัวหาหมาหาแฟนไม่ได้ก็คือถ้าเขามาเจอที่โรงแรมตอนมาเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยครอบครัวมาหากอดกันไม่ได้โดนตัวไม่ได้เพราะว่าต้องแบบโซเชียลดิสแทนซ์ใช่ไหม
แต่น้อยก็ได้เจอกันฝากของให้กันได้แต่เราไม่รู้นะว่าตอนนี้มันอัปเดตเปลี่ยนไปต่างไปจากนี้ไหมแต่เนี้ยคือล่าสุดที่เรารู้มาใช่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็คิดว่าอย่างน้อยเขาก็ยังโชคดีที่ยังมีงานอยู่เพราะว่าสายการบินเองก็โละคนไปเกือบครึ่งเหมือนกันตั้งแต่โควิดมาก็ถือได้ว่าโควิดก็ส่งอิทธิพลต่อทุกเซกเตอร์ในโลกใบนี้เลยจริงๆแพลคะถามนิดนึงเดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่องของแพลดีกว่าว่าเฮ้ยแพลเป็นแอร์มาระยะเวลาหนึ่งแล้วอะไรที่แบบเป็นพอยต์ให้ตัดสินใจเลยอะที่แพลแบบมาประกวดหรือว่าเดินทางมาสู่เส้นทางนางงามอยากให้เล่าให้กับแฟนๆนางงามที่แบบยังไม่รู้เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยว่าครั้งแรกเลยที่แพลมาประกวดที่ทุกคนได้เริ่มรู้จักแพลในวงการนี้ครั้งแรกที่ตัดสินใจมาประกวดก็คือปี2018ค่ะจะมาประกวด MUT Miss Universe Thailand 2018ซึ่งจริงๆอ่ะเราคิดไว้ตั้งแต่2017แล้วว่าปีถัดมาเราจะประกวดก็มีการเข้าไปคุยกับเมนเจอร์ที่สายการบินที่เหมือนเป็นหัวหน้าเราที่เรารีพอร์ตเขานะว่าปีหน้าอยากมาประกวดทำยังไงดีคืออยากให้ฉันลาออกก่อนแล้วค่อยสมัครกลับไปใหม่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรบอกฉันมาว่าเมื่อไหร่ละกันบอกล่วงหน้านะอะไรเงี้ยซึ่งสายการเราก็เหมือนกับเราก็แค่คุยกันแบบเหมือนบอกปากเปล่าอะไรเงี้ยจนมาถึงวันปี2018ที่จะประกวดจริงๆเราก็เก็บวันลาไม่ใช้เลยนะเรามีวันลา30วันที่ Emirates ให้ปีละ30วันเราก็เก็บไว้ไม่ใช้เพียงแต่ว่าระบบของ Emirates เนี่ยก็เหมือนบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทที่เขาไม่ได้สามารถเราไม่ได้อยากจะลาเมื่อไหร่เราก็บอกได้เลยว่าฉันไปแล้วนะฉันเดี๋ยวฉันกลับมาทำงานอะไรอย่างงี้เขาจะมีรอบให้จองวันลาทีนี้อย่างเอเมเรตเนี่ยจะมีให้จอง2รอบก็คือเดือนกุมภากับเดือนตุลาซึ่งในการที่เขาจะ manage ลูกเรือเกือบ 20,000 คนเราต้องมีการบอกล่วงหน้าเพื่อที่เขาจะได้จัดสรรวันลาซึ่งเราเข้าใจเขาในจุดนี้เพียงแต่ว่าส่วนตัวของเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้ว่าเราจะประกวดเมื่อไหร่เพราะว่าเราต้องรอการประกาศของกองประกวดก่อนทำให้เดือนกุมภาเนี่ยเราไม่ได้ขอวันลาไว้เลยแล้วพอมาเดือนเมษามั้งเดือนเมษาที่เขาประกาศแล้วว่าอ่ะรับสมัครเมื่อไหร่ประกวดเมื่อไหร่เก็บตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราถึงจะไปบอกกับสายการบินซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ทันแล้วเขาปิดการลงทะเบียนไปแล้วว่าใครจะลาเมื่อไหร่ถูกป่ะคะแล้วก็เราก็ขอเป็นกรณีพิเศษไปแต่ว่าสำหรับสายการบินที่เป็นสายการบินมุสลิมอ่ะพูดว่าเขาก็ไม่ได้มองว่าการประกวดนางงามเป็นสิ่งที่สำคัญหรือมันจะช่วยเรื่องของชื่อเสียงคือเหมือนกับถ้าเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสในประเทศไทยเนี่ยที่เห็นว่ามาประกวดนางงามเขาค่อนข้างคุยกับสายการบินได้ง่ายกว่านี้เพราะเป็นสายการบินในไทยนึกภาพแบบไม่ว่าจะเป็นสายการบินอะไรก็ตามเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ได้เหมือนพับลิซิตี้จากการประกวดนางงามจากที่พนักงานคนนี้ไปประกวดนางงามจริงไหมคะแต่ว่าเอเมเรสเนี่ยเขามองว่ามันไม่เรลีแวนต์มันไม่มีความแบบเกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นสายการบินไม่ได้สำคัญนั่นแหละทำให้ปีนั้นเนี่ยเราก็คือสมัครไปแล้วไปสัมภาษณ์แล้วไปวันคัดตัวไปอะไรต่างๆแล้วจนอีก3วันน่ะจะเก็บตัวเราก็ยังขอวันลาไม่ได้เราก็คือคุยกับอีเมลกับเมเนเจอร์ตลอดว่าแบบขอเป็นกรณีฉุกเฉินได้ไหมนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะทำที่จะแบบอนุมัติให้เราได้ทำให้เลยต้องถอนตัวจากการประกวดตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มตอนนั้นกำลังจะคัด40คนแต่ว่าเราไปอ่ะเราไม่ได้ไปเพื่อเป็นตัวเลือกในการคัด40คนแต่เราไปเพื่อไปประกาศไปบอกกับเขาด้วยตัวเองเพราะว่าตั้งใจว่าปีถัดไปเราจะประกวดอีกแน่ๆเราไม่อยากจะแค่โกสเขาเนอะว่าเราไม่อยากจะแค่หายไปแบบไม่มารายงานตัววันนี้เราอยากไปบอกด้วยตัวเองว่าหนูติดอย่างนี้ๆนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะมาใหม่มันก็เลยเป็นซีนที่ทุกคนเห็นและได้จำได้ว่าเราแบบในไลฟ์เราแบบออกมาประกาศหน้าห้องว่าเหมือนพี่แจ๊สเขาก็ส่งไมค์ให้เราด้วยแหละว่าแบบมีเพื่อนเราคนนึงที่ไม่สามารถไปต่อได้เราก็เลยเหมือนได้พูดได้แถลงในจุดนั้นก่อนที่เขาจะคัด40ครั้งแรกที่แพลมาสมัครเนี่ยทุกคนก็รอคอยจริงๆรวมถึงเราด้วยเราก็แบบแบบเสียดายที่เกิดอะไรขึ้นเพราะทุกคนก็คือเชียร์แพลจริงๆเนี่ยถามนิดนึงว่าณวันนั้นที่แพลกลับไปทำงานแล้วอะอะไรที่แบบเป็นทรานซิชั่นที่ต้องคิดว่าเฮ้ยสรุปว่ารอบเนี้ยฉันจะต้องทำเรื่องลางานอีกครั้งเก็บวันลางานหรือลาออกดีตอนนั้นเนี่ยการเป็นแอร์มันเป็นความฝันที่เราคิดไว้ตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความฝันแม่ด้วยแล้วมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถซัพพอร์ตครอบครัวได้ณตอนนั้นคือเราก็มองว่าเราเป็นลูกคนโตด้วยแต่ว่า
บินไปจุดถึงจุดหนึ่งอ่ะตอนนั้นก็คือ3ปีตอนก่อนที่ลาออกก็คือครบ3ปีพอดีบินถึงจุดที่เรื่องเงินน่ะไม่สำคัญไม่ได้หมายความเรารวยแล้วนะแต่ว่าเราเป็นคนที่ขี้งกด้วยแหละทำให้เราไม่ได้ซื้อพวกของแบรนด์เนมเวลาเรามีได้เงินแบบงบเก็บเงินมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะไปลงกับของกินแล้วก็ลงเรื่องของคลินิกเสริมความงามทรีทเมนต์หนวดหน้าสปาอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปเสียเงินกับพวกนั้นมากกว่าพวกของแบรนด์เนมทำให้เราค่อนข้างมีเงินเก็บเยอะแล้วก็เวลาที่อยู่ดูไบอ่ะดูไบเป็นเมืองที่แบบลักชัวรี่ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้กลุ่มเพื่อนเราอ่ะก็คือเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่บ้านทำซุกี้ชาบูหม่าล่าร้องคาราโอเกะดูละครอยู่บ้านไม่ได้เป็นแก๊งที่ชอบออกมาแต่งตัวช้อปปิ้งแทบไม่ได้ใช้เงินมากเท่าไหร่เลยทำให้เราก็คือเก็บเงินได้เยอะแล้วก็คิดว่าเงินเก็บตรงเนี้ยมันพอแล้วสมมุติว่าเราจะต้องลาออกจากงานมาประกวดเพราะตอนนั้นอ่ะพอมีปัญหาเรื่องลางานไม่ได้เราก็เผื่อใจไว้แล้วล่ะว่าปีหน้าจะต้องเกิดเหตุการณ์ซ้ำแน่เลยซึ่งปีที่เราออกมาก็คืออายุ25แล้วเหมือนกับมันจะใกล้จะเป็นแบบรถขบวนสุดท้ายแล้วสำหรับการประกวดนางงามซึ่งเมื่อก่อนมันจำกัดอายุที่25แล้วเพิ่งจะขยายเป็น27ปีเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะรอลุ้นอีกปีนึงแล้วปีถัดไปนี่แหละจะเป็นปีที่เราได้ประกวดถ้าเกิดว่าเราขอวันลาไม่ได้เราเตรียมลาออกตอนนั้นพ่อแม่โอเคน้องสาวกำลังจะเรียนจบคนกลางจะเรียนจบแล้วก็เขาได้งานก่อนเรียนจบก็คือเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนกันอยู่ไลออนแอร์เหลือคนเล็กคนเดียวที่จะต้องที่ยังเรียนอยู่ปี3ปี4ช่วงนั้นเราเลยรู้สึกว่าประกวดก่อนประกวดจบแล้วเราค่อยคิดว่าจะไปทำอะไรต่อหรือว่าจะไปสายการบินไหนต่อหรือว่าจะกลับมาสายการบินเดิมได้ไหมเขาจะยอมให้เรากลับไหมอะไรแบบเนี้ยก็ถือได้ว่าแพลวมีใจเกินร้อยมากในการมาสู่เส้นทางนางงามเพราะว่าเท่าที่เราฟังอ่ะคือเราไม่เคยได้คุยหลังไมค์กับแพลวเรื่องแพลวมาประกวดนางงามหรืออะไรก็ตามเลยคือเป็นการติดตามในสื่อต่างๆมากกว่าทำให้เราได้ยินวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยแพลวเธอแบบมีแพชชั่นในการประกวดจริงๆแล้วแพชชั่นอ่ะเราเป็นคนนึงนะที่เชื่อว่าแพชชั่นมัน drive หลายๆอย่างคือมันทำให้เราชีวิตของเราได้ก้าวสู่ในสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันเป็นความสวยงามที่มันเอาตัวแพลวออกมาจริงๆอ่ะมันคือคำว่าแพชชั่นของเราอะเราให้นิยามว่ามันเป็นเสียงในหัวใจที่มันแบบเหมือนคอยกระซิบอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแหละว่าแบบว่าต้องทำต้องเป็นนางงามเราจะปล่อยให้เราผ่านไปไม่ได้จะปล่อยให้มันอายุเกินณตอนนั้นคือคิดว่าถ้าเราคีปงานอะดีทุกอย่างเลยแค่ว่าเราลางานไม่ได้เท่านั้นเองถ้าเราคีปงานจนเราเกษียณตอน45-50หรืออีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นอะเราตัดสินใจลาออกแล้วกลับมาอยู่ไทยเราคงจะเสียดายว่าทำไมปีนั้นไม่ลาออกมาประกวดคือการประกวดนางงามมันสำคัญกับเราแบบนั้นในขณะที่เราเข้าใจมันไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ทุกคนอ่ะจะมี purpose ในชีวิตที่ไม่เหมือนกันทุกคนต้องมีอ่ะนึกออกป่ะอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่มันเป็นเสียงในหัวใจที่มันแบบอยากทำแต่หลายๆอย่างมันไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้าใจแค่ว่าเราก็รอจังหวะที่ทุกอย่างมันพร้อมแล้วเหมือนแบบทุกอย่างมันเรียงเหมือนเวลาเราทำอะไรมันจะมีอุปสรรคตลอดมันเป็นเรื่องธรรมดาการที่ทุกอย่างมันจะแบบโล่งสำหรับเราให้ทำอ่ะบางทีเราต้องตัดสินใจทำให้มันแบบว่างให้เราได้ทำสิ่งนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้เหมือนกับสนับสนุนให้ทุกคนนะทิ้งงานแล้วไปทำตามความฝันนะแต่ว่าเราแค่อยากให้ทุกคนแบบฟังเสียงในใจแล้วก็หาทำให้มันเป็นไปได้อ่ะจริงมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนาะทำให้เรา recall อย่างนึงมาได้อะแพรพอแพรพูดเหมือนบางครั้งเขาบอกว่า things happen for a reason บางอย่างที่เกิดขึ้นอะมัน meant to be คือมันทำให้บางสิ่งที่อาจจะเป็นตัวของเราหรือ opportunity ที่เข้ามาทำให้มันต่อยอดต่อไปเรื่อยๆคือแพรเล่าให้ฟังนิดนึงไงสิว่านอกจากว่าแพรได้ตัดสินใจมาสู่เส้นทางนางงามแล้วว่าในกองประกวดเป็นยังไงบ้างในการประกวดครั้งแรกของแพรแบบเป็นอย่างที่แพลวคาดหวังไว้ไหมหรือมีอะไรที่แพลวรู้สึกเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่าปีแรกที่ประกวดได้ก็คือปีที่เป็นฟ้าใสที่ฟ้าใสมงซึ่งปีนั้นมี60คนเขาเก็บตัว60คนเลยซึ่งปีนั้นเป็นปีที่เปลี่ยนผู้จัดMUT จากคุณแดงเป็น TPN ซึ่งตอนนั้น60คนแล้วก็ทีมแบบทีมเขาเรียกว่าอะไรอะทีมแบบครูที่มาสอนอะแน่นมากพี่ลูกเกดอย่างเงี้ยคือมันจะมีโอกาสไหนที่เราจะได้เรียนเดินแบบโดยพี่ลูกเกดเมธินีกิ่งพยมซึ่งสำหรับเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วก็เหมือน
มีความที่มันเหมือนในละครที่เราเห็นมาก็คือจะมีเป็นไปด้วยการเทรนนิ่งทุกอย่างมันจะไปไวมากถ้าเกิดว่าเราหลุดเนี่ยเราจะตามเขาแทบไม่ทันเลยเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมของสปอนเซอร์จะมีเรื่องของการเทรนนิ่งมีเรื่องของการเรียนมีเรื่องการฝึกพูดแล้วเราต้องแคชอัพการพักผ่อนให้ได้ให้ทันด้วยเพราะว่าการเก็บตัวเนี่ยเอาจริงไปถามนางงามที่ไหนก็ได้การเก็บตัวนี่คือนอนไม่ได้เหมือนที่บ้านแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่ใช่ยิ่งบางช่วงบางวันเนี่ย 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเองก็นั่นแหละนี่คือสิ่งที่เรามองว่าการเป็นลีดมันก็แอบมีมันก็ฝึกเราในจุดนี้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนในกองเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในละครในความที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์กันหรือว่าแบบมีการชนไหลมีการแบบกระทบกระทั่งมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอ่ะคือทุกคนอ่ะมาเพราะเขาก็มีเป้าหมายของตัวเองถูกไหมแต่ว่ามาแล้วเนี่ยทุกคนก็ความรู้สึกเราอ่ะบรรยากาศมันค่อนข้างดีเราไม่รู้ว่าเป็นทุกเวทีไหมแต่ว่าบรรยากาศในการเก็บตัวมันไม่มีใครมาเขาเรียกอะไรอิจฉาริษยากันอ่ะทุกคนเหมือนโฟกัสพัฒนาตัวเองแล้วก็ใครดีสุดเขาก็จะเลือกประมาณนี้แต่ว่าตอนอยู่ในกองอ่ะไม่ได้สนิทกับใครมากเท่าไหร่อย่างปีนั้นสนิทกับเฟิร์สหวังเพราะว่าหมายเลขติดกันแต่ว่าพูดถึงว่าเราสนิทกับทั้ง60คนไหมหรือเรารู้จักอินไซต์ทุกคนไหมไม่เพราะเวลาในการที่จะมาทำความรู้จักกันมันน้อยมากส่วนใหญ่แล้วมาสนิทกันหลังประกวดค่ะแพลวหลังจากที่แพลวได้ไปเวที Miss Universe แล้วแพลวไปที่ไหนต่อคะก็ปีล่าสุดเนี่ยค่ะก็ไปนางสาวไทยต่อนางสาวไทย2563แล้วก็ได้รองนางสาวไทยกลับมาเป็นครั้งแรกที่เข้าท็อป5ก็ขอแสดงความยินดีนะคะวันนี้อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าเนาะไหนๆก็วันนี้มาในไลฟ์ของเพื่อนก็จริงๆคือแพรวสวยมากและทุกคนก็คือแฟนนางงามที่นี่ก็คือรุ่นมากแต่ว่าก่อนที่จะไปต่ออยากให้หลายๆคนอาจจะบอกว่าอยากเห็นภาพแพรวอีกครั้งว่าตอนที่แพรวประกวดอ่ะในช่วงที่การแข่งขันทั้งหมดที่เราคุยกันมาในช่วงนางงามเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมแบบพลังบวกจากการเดินของแพรวกันค่ะผ้านุ่งตาข่ายได้แรงบันดาลใจจากการถักผ้ากรองทองประดับเพชรตัดเย็บคล้ายการนุ่งผ้าสดตามประเพณีดั้งเดิมสบายปักเลื่อมโบราณสวยงามตามลวดลายสะพักทองพร้อมเครื่องถนิมพิมพาพรMUT 33แพรวปทิตาสันติวินสูง168เซนติเมตรหนัก52กิโลกรัมMUT 33แพรวปทิตาสันติวินที่อยากเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าตั้งคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะเป็นตัวเองบนพื้นฐานของกาลเทศะและการเคารพในความแตกต่างก็แพรวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนนั้นทุกครั้งที่ขึ้นเวทีความรู้สึกที่อยากรู้ว่าความตื่นเต้นอ่ะแพรวเก็บไว้ยังไงหรือว่ามีจุดอะไรที่ต้องโฟกัสเพื่อหลบความตื่นเต้นหรือเปล่าโอเคการความตื่นเต้นมีอยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นการประกวดครั้งที่2มันก็เลยลดน้อยลงแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะแต่ว่าวันนั้นวิดีโอที่โชว์เนี่ยมันเป็นวันพรีลิมซึ่งวันนั้นเป็นวันที่หน้าและผมมันลงตัวกับเรามากเราชอบมากคือเอาจริงนะความมั่นใจมันออกมาจากข้างในถูกปะแต่ว่าในการประกวดนางงามที่มันเป็นการประกวดเลือนร่างภายนอกเนี่ยความมั่นใจข้างนอกกับข้างในอ่ะมันต้องลิงก์กันมันต้องจูนกันมันต้องเป็นจริตที่ตรงกันแล้วเรารู้สึกว่าวันนั้นอ่ะหน้าผมเราไม่ได้โทษเขาเรียกอะไรนะเราไม่ได้พึ่งสิ่งข้างนอกเป็นหลักนะข้างในเราก็มีพลังของเราแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันดันลิงก์กันพอดีแล้วส่องเต็งในกระจกแล้วแบบชอบหน้าวันนั้นชอบเมคอัพวันนั้นแล้วไอ้พลังก่อนขึ้นเวทีก็คือการที่ดูตัวเองในกระจกแล้วแบบสวยอ่ะชอบถึงแม้ว่าจะมีคนที่บอกว่าเราไม่สวยแต่ว่า
ไม่สนฉันรู้ว่าฉันสวยแต่จริงมันสำคัญมากนะอย่างที่แพรบอกว่าเหมือนกับที่เขาบอกว่าการที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันแฮปปี้วันนี้ฉันสวยวันนั้นจะเป็นวันที่เราแบบมั่นใจมากนะแล้วความสวยนั้นมันจะออกมาจากอินเนอร์ของเราเองใช่ซึ่งแบบอ่ะสมมติว่าเรากำลังจะมีประชุมวันนั้นอาจจะมีพรีเซนต์งานที่มันใหญ่มากๆเราเข้าไปในกระจกแบบห้องน้ำแล้วมองกระจกแล้วบอกว่าฉันเก่งฉันทำได้ฉันเอาอยู่มันก็คือฟีลเดียวกันเพียงแต่ตอนนั้นเราประกวดนางงามมันก็เลยแบบฉันสวยอย่างตอนที่เป็นแอร์มันก็เคยมีฟีลที่แบบว่าไฟมันแบบโกลาหลมากๆเข้าห้องน้ำสุดหายใจนิดนึงแล้วแบบว่าเอาอยู่วุ่นวายแค่ไหนเราก็เอาอยู่ฉันแมネจได้เหมือนกันคือการที่เราแบบคุยกับตัวเองแล้วเราแบบ empower ตัวเองมันเรียกพลังตัวเองกลับมาเนาะแล้วก็ที่สำคัญหลายๆคนต้องอยากรู้อย่างแน่นอนแพลวเพราะว่าในสื่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือใดๆก็ตามเขาบอกว่าเนี่ยแพลวยังได้รับตำแหน่งใหม่ล่าสุดคือมิสชามอยากให้แพลวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าความรู้สึกครั้งแรกในการได้รับมิสชามหรือการที่ได้เป็นมิสชามเนี่ยแพลวตัดสินใจเองไหมหรือมีการถามทีมงานบ้างหรือเปล่าและเป็นยังไงบ้างคะโอเคก็กำลังจะพูดพอดีเลยว่าปีนี้เนี่ยนะคะมิสชามประกวดครั้งแรกที่เวียดนามนะคะก็จริงๆก่อนนั้นเนี้ยมันมีการประกวดชื่อว่ามิสชามอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งมีมาตั้งแต่ปีแบบ1989จากทางสหภาพโซเวียตแต่ว่าการประกวดเนี้ยไม่ได้มีอย่างต่อเนื่องแล้วสุดท้ายก็คือมิสชามเขาคือที่เวียดนามอ่ะเขาซื้อลิขสิทธิ์ต่อไปแล้วก็เหมือนมีการเปลี่ยนชื่อจากมิสชามอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นมิสชาม2021ก็คือแค่มิสชามเฉยๆแล้วก็แต่ละประเทศก็ไม่ได้มีการประกวดในปีนี้นะคะไม่ได้มีการประกวดมิสชามของแต่ละประเทศแต่ว่าเขาอ่ะให้แต่งตั้งนางงามที่อยู่ในวงการนางงามอยู่แล้วที่เป็นที่รู้จักของนางงามเหมือนเอาง่ายๆเหมือนเขาแบบรวมออลสตาร์นั่นแหละก็คือคนที่เคยประกวดมาอยู่แล้วโดยที่เขาติดต่อมาผ่านพี่หนุ่มซึ่งเป็น CEO บริษัท M Group ซึ่งเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์ที่จัดการประกวดนางสาวไทยปีล่าสุดซึ่งเป็นปีที่แพลวได้ท็อป5ก็คือเราก็เป็นนางสาวไทยแล้วก็อยู่ในความดูแลของเขาถูกป่ะคะเขาก็คงมองว่าเราน่าจะเหมาะสมในการที่จะส่งไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นมิชชามไทยแลนด์ก็ตอนแรกพี่หนุ่มก็โทรมาตอนเย็นประมาณ 4-5 โมงตอนนั้นก็คือยังตกใจอยู่ว่าจริงเหรอคะให้หนูไปเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ให้คำตอบทันทีแต่เราก็คิดก่อนว่าการเป็นนางงามมันต้องใช้ความพร้อมหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าอยากทำเล่นๆได้เราก็คาดดูว่าเราพร้อมที่จะกลับเพราะจริงๆอ่ะประกาศแขวนส้นสูงไปแล้วเมื่อต้นปีคิดว่าปีนี้เราคงไม่ประกวดอะไรอีกอย่างก็คือยังติดสัญญากับกองนางสาวไทยด้วยก็เลยปรึกษาแฟนปรึกษากับบอกกับพี่ในทีมพี่เลี้ยงที่ส่งออกมานำโดยพี่อ๋องเขมรัตใช่ไหมดีเจอ๋องว่าแบบเนี่ยกองเขาติดต่อมาไปละกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าโอเครอบแรกที่พี่หนุ่มโทรมาเรายังไม่ตื่นเต้นเพราะเราอ่ะยังไม่ชัวร์ว่าเราอ่ะจะไปหรือเปล่าแต่ว่าพอเราตัดสินใจว่าเราจะไปเราโทรกลับไปหาเขาประมาณ5ทุ่มไลน์กลับไปหาเขาแล้วพอมันคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นเราเนี่ยมันก็ความตื่นเต้นทุกอย่างมันมาแล้วก็แบบเอาอีกแล้วต้องเหมือนมันมีสเต็ปในการเตรียมตัวที่เราเหมือนแบบเล่นในหัวว่าเราต้องผ่านอะไรบ้างอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆแฟนคลับส่งข้อความมามันก็ยิ่งรู้สึกแบบความคึกคักมันกลับมาอีกครั้งและทีมที่เคยซัพพอร์ตเราทีมพี่อ๋องเนี่ยก็เขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็อยากทำอีกรอบนึงมันเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวนะคือแน่นอนว่าคนเรามันทำคนเดียวมันก็ทำได้แหละถ้าใจสู้แต่ถ้าเรามีซัพพอร์ตอะความเป็นไปได้มันยิ่งแบบมันยิ่งคึกเหิมมากขึ้นนะมันยิ่งรู้สึกถึงพลังของทีมใช่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นอยากรู้ว่าแล้วตอนนี้แพลวเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะกับการกลับไปประกวดในเวที Miss Charm 2021ครั้งนี้ที่ประเทศเวียดนามณตอนนี้ก็คือจะต้องกลับไปโหมดฝึกร่างกายเทรนการเดินแล้วก็รูปร่างเพราะว่าพอเราตัดสินใจแบบแขวนส้นสูงใช่ไหมความสตริกในการดูแลหุ่นการออกกำลังกายเราก็คือดรอปมาอยู่มินิมัมดรอปมาอยู่ในระดับที่อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำแต่ในเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยคือตอนนี้คือต้องกลับไปโหมดเทรนนิ่งเตรียมตัวการประกวดอีกครั้งแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการวางแผนกับทีมงานตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าทาง M Group หรือว่าทีมพี่หนุ่มที่เป็นทีมผู้จัดนางสาวไทยเนี่ยก็เขาเบสอยู่ที่เชียงใหม่ตัวเราเองก็เพิ่งย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ปราณบุรี
ก็เลยยังไม่มีเขาเลยยังไม่มีแผนว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าทางมิชามเองอ่ะเขาก็จะมีเหมือน requirement ว่าเราจะต้องทำอะไรต้องมีถ่ายอะไรส่งเขาต้องมีวิดีโอต้องมีรูปล่าสุดเนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรภารกิจแรกก็คือการถ่ายวิดีโอล้างมือซึ่งมันเคยเป็นไวรัลเมื่อปีที่แล้วก็คือเป็นเหมือน hand washing challenge hand washing dance video ใน TikTok ซึ่งเป็นเพลงของคนเวียดนามก็ตอนนี้คือเขากำลังลงถ้าเกิดว่าใครก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วกันนะคะก็คือ IG mischarm.tv ค่ะแล้วก็ Facebook mischarm ก็เขาก็กำลังทยอยลงวิดีโอเหล่านั้นที่เขาให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยถ่ายวิดีโอแล้วส่งไปส่วนตัวแพลวเนี่ยไทยแลนด์ก็คือเราอยู่ล่างๆหน่อยเพราะเราเป็นตัวทีก็รอดูนะคะบอกเลยว่าตั้งใจมากซ้อมเต้น2วันแต่วิดีโอแค่43วินาทีนะคะแต่ว่านั่นแหละซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินรางวัลพิเศษซึ่งเป็นรางวัลโซเชียลมีเดีย Best in Social Media ด้วยเป็นการล้างมือเป็นคลิปล้างมือเป็นมันจะเป็นเพลงนะก็คือมันจะเป็นเพลงแบบเหมือนเพลงใน TikTok นึกออกป่ะแบบ43วินาทีแล้วเราก็จะมีท่าเต้นแล้วก็แบบว่าล้างมือแบบไหนล้างมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในเพลงนั้นซึ่งมันก็ค่อนข้างเอนเตอร์เทนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการสอนให้เราล้างมืออย่างถูกต้องด้วยซึ่งนางงามแต่ละประเทศก็จะมีการครีเอทแตกต่างกันนะคะแฟนๆนางงามต้องห้ามพลาดในการเข้าไปร่วมโหวตด้วยถือว่าเป็นคะแนนด้วยใช่ไหมคะโหวตนี้คือคิดว่าคะแนนกดไลค์ก็คงเป็นส่วนหนึ่งตอนนี้เขายังไม่บอกว่าการคัดเลือก Best in Social Mediaมียังไงแต่ว่าอันนี้เป็นภารกิจแรกเชื่อได้ว่าแฟนๆนางงามชาวไทยจะต้องเข้าไปกดไลค์อย่างแน่นอนคือคะแนนหรือไม่คะแนนเราไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าต้องเข้าไปกดไลค์นะคะกดไลค์ไว้ก่อนกดไลค์ไว้ก่อนนะมีถามเพิ่มเติมค่ะว่ามีผู้ประกวดกี่ประเทศครับเขาอะตั้งเป้าหมายกองประกวดตั้งเป้าหมายว่าจะเอา 40-50 ประเทศตอนนี้พาไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนครบถึง40หรือยังนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็กำลังรีครูทอยู่ก็คือเหมือนเขาก็พยายาม reach out ไปทาง ND ของแต่ละประเทศให้ส่งตัวแทนมาแต่เขาตั้งเป้าหมายไว้ 40-50 ค่ะก็ 40-50 ก็ถือว่าเยอะนะก็คงจะเป็นสำหรับเรามองการประกวดต่างประเทศแบบอินเตอร์ก็คงจะสนุกเหมือนกันที่เราไปทำงานตอนที่เป็นแอร์ที่มันรวมคนแบบว่าหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมก็คงจะเป็นแคมป์คงจะแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีกับชีวิตน่าจะแบบว่าเก็บเกี่ยวอะไรมาได้เยอะเลยมีคนส่งเข้ามาแล้วแพรคุณอำนาจถามว่า if you were the leader of your country how would you have handled the COVID-19 pandemic from คำถามจาก MU 2020นะคะอันนี้คือได้ยินคำตอบไปแล้วไงอันนี้คือคำถามของผู้ชนะ MU มันเลยแบบฉันจะต้องตอบให้แตกต่างในแบบของค่ะ If I were the leader of my own country I would what would I do initially for to prevent COVID-19 to spread even more I would start the I would start the social distancingway earlier and I would quarantine people to separate them between people who are risk the risk group the risky group and the people who are not infected so that the spreading of COVID-19 would be prevented and I would stop the social activities earlier so that people would not come out together and gather and spread COVID-19 even moreSo that is what I would do initially, which is social distancing. ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบอุ้ยตื่นเต้นแทนอยากรู้มากแพรวนี้ก็เป็นความสิ่งอยากรู้ตัวว่าคือจริงๆคำตอบที่แพรวตอบเมื่อกี้ไม่มีการเตรียมใดๆมาก่อนและที่สำคัญอยากรู้มากส่วนตัวว่าเมื่อเราอยู่บนเวทีที่แบบทุกคนบนโลกใบนี้จับจ้องเราสายตาโฟกัสมาที่แพรวแล้วแพรจะต้องตอบคำถามแบบฟังปั๊บตอบเลยอยากรู้ว่าเทคนิคในการเตรียมตัวนักขนาดนั้นคืออะไรอะแพรสำหรับแพรส่วนตัวเคยมีโอกาสตอบคำถามบนเวทีแค่ครั้งเดียวก็คือตอนนางสาวไทยเพราะว่าเป็นครั้งเดียวที่เข้ารอบ5คนสิ่งที่เตรียมตัวตอนนั้นอะแอบรู้สึกว่ามันง่ายกว่า
นั่งตอบแบบนี้ด้วยนะไม่รู้ทำไมคืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราอยู่บนเวทีอ่ะเราจะมีเลเวลของความหูดับเลเวลของความถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกมันเหมือนกับเราอยู่ในบับเบิ้ลอ่ะมันทำให้ทุกอย่างมันคอนเซนเทรตเหมือนแบบมันชัดกว่านี้มากๆแล้วก็เหมือนกับคำถามที่ตอนที่ได้นางสาวไทยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเหมือนสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเราก็ตอบไปเลยเพราะเราไม่เห็นก่อนเราไม่ได้อ่านก่อนทำให้มันมาปุ๊บออกปั๊บโดยที่เราแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบพูดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีการแบบว่าเซคันด์ทอทหรืออะไรคิดว่ามันคงง่ายกว่าถ้าเรารู้คำตอบหรือถ้าเราเคยคิดอะไรที่มันใกล้เคียงกันถ้าไม่งั้นมันก็จะเกิดอาการช็อตไมค์ที่แบบว่าเฮ้ยตายแล้วไม่เคยคิดเลยอะไม่เห็นจะรู้เลยมันแปลว่าอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าการเทรนการฝึกฝนก่อนขึ้นบนสเตจก็ถือว่าสำคัญมากโดยเฉพาะความรู้ใหม่ๆหรือว่าไอเดียใหม่ๆความรู้ด้วยแล้วก็การแบบคุมความตื่นเต้นได้เลยนะคะก็ถือได้ว่าวันนี้แบบได้สัมผัสแพรแบบเจาะลึกมากๆแล้วก็แฟนๆนางงามก็ถือได้ว่าได้ฟังแพรนะคะตัวเป็นๆแล้วก็ได้มาอินทรักแบบตอบคำถามแชทจากแพลวที่มาไลฟ์กับเราวันนี้สุดท้ายแล้วแพลวคะอยากให้แพลวได้ขอกำลังใจจากแฟนๆนางงามผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่กำลังดูเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีการตัดต่อเป็นคลิปวิดีโออีกเชื่อได้ว่าเดี๋ยวจะมีแฟนนางงามทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะสำหรับการประกวดมิสไทม์ในครั้งนี้อยากให้แพลวได้ขอกำลังใจเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม because I actually believe thatonce we're going to create the YouTube video, there would be other friends who may be from different country, and they might want to be someone who's supporting Pal as well. Can you please, say something to them, or if you have anything that you want to use this channel to send message to everyone? Okay, so first of all, I have to thank to...all of you who have been supporting me since 2018 up until now, even like I kind of like not give up, but like I already thought that this path, this journey of beauty pageant would just already ended. So having another chance to represent Thailand in Miss Charm, it's just like an unexpected gift. So I would like you allto get along with me and just like go with me, follow my journey to this unexpected dream journey, and to see me having fun and be myself in Ho Chi Minh, Vietnam this September. So thank you so much, everyone. And thank you to the new supporters that are gonna come along the way. Welcome, everyone. And thank you so much.All right, thank you so much, Pal as well. ขอบคุณมากนะคะ Pal สำหรับวันนี้ที่ได้ให้การทำเรื่องรายการของเม้ามอยกับขวัญจิราใน EP 3วันนี้แล้ววันนี้ขอจบนะคะรายการของเราไปด้วยคลิปนี้ของ Pal ค่ะขอบคุณมากค่ะ